วันนี้เวลา 17:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช 2567โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตปรคัตยราชนารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยและจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลคู่พระบรมอัฐิสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชจักรีวงศ์พระอัฐิสมเด็จพระอัครมเหสีและพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชจักรีวงศ์พระอัฐิสมเด็จพระอัครมเหสีและพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งประดิษฐานณพระแท่นพระนพพระประดนมหาเสวตฉัตรพระสงฆ์27รูปสวดพระพุทธมนต์เมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพระประดนมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องจตุรงคธรรมสมาคมกถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาจำนวน2เที่ยวเที่ยวละ14รูปพระสงฆ์สถาปกรพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระราชพิธีฉัตรมงคลเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์และราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และราชอาณาจักรไทยสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามประเพณีโบราณในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562และได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่ปวงชนชาวไทยว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป